สวัสดีแฟนฟุตบอลของแฟนเพจฟุตบอลวินเทจทุกคนนะครับก็วันนี้ครับผมจะเป็นตัวแทนนะครับในการจับสลากซึ่งแฟนเพจฟุตบอลวินเทจต้องบอกว่ามีคนที่เป็นแฟนเพจค่อนข้างเยอะมีลูกเพจค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เป็นเพจฟุตบอลที่น่าติดตามมากนะฮะซึ่งเป็นของน้องชายผมเองนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกกันไปตั้งแต่เมื่อช่วงวันจันทร์ว่าเราจะมาร่วมเล่นเกมร่วมสนุกกันนะครับในการแจกหนังสือนะครับ The Fairy Tale of Under Fox นะครับก็เป็นหนังสือของเลสเตอร์ซึ่งแน่นอนครับก็ไม่ได้ยากอะไรโดยกติกาเนี่ยก็แค่ให้แฟนเพจทุกๆคนเนี่ยนะฮะเหมือนเล่าเรื่องของความในใจหรือว่าสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับแชมป์พรีเมียร์ลีกปีล่าสุดที่เลสเตอร์คว้าแชมป์มาได้ซึ่งเราจะขอ3รางวัล3คนที่จะคว้าหนังสือ3เล่มนี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบแทนแฟนเพจละกันซึ่งกติกาของเราเนี่ยเราไม่ได้คัดว่าข้อความไหนที่โดนใจที่สุดแต่ว่าทุกข้อความมีสิทธิ์ทุกคนและก็จะเป็นการจับสลากอยู่ในนี้นะฮะก็มีคนมาร่วมสนุกเนี่ยประมาณสัก100กว่าข้อ100กว่าข้อความ100กว่าคำตอบแล้วก็มีการเขาเรียกว่าตัดชิ้นส่วนของผู้โชคดีมาอยู่ในนี้แล้วนะฮะผมจะขออนุญาต3รางวัลนะฮะเดี๋ยวผมจะจับขึ้นมา3รางวัลนี้แล้วก็จะไปประกาศในแฟนเพจนะครับผมรางวัลแรกนะครับรางวัลแรกรางวัลแรกชื่อคุณเต๋อสวัสดิ์ธนกูลนะครับผมนี่คุณเต๋อสวัสดิ์ธนกูลนะครับนะฮะคุณเต๋อรางวัลที่2นะครับจับก่อนรางวัลที่2เป็นคุณสุภวัฒน์อิทธิศักดิ์ชูชัยนะครับนี่อิทธิศักดิ์ชูชัยนะครับคุณเต๋อคุณสุภวัฒน์นะครับแล้วก็คนที่3นะครับคนที่3นะครับติดโอเคคนที่3นี้นะครับชื่อคุณหมูเดียสกรรมนุ้ยนะฮะถ้าผมอ่านผิดต้องขอโทษนะครับหมูเดียสกรรมนุ้ยนะครับอ่ะนี่เป็นผู้โชคดี3คนนะครับที่คว้าหนังสือ The Fairy Tale of Under Fox ของเลสเตอร์ไปครอบครองนะครับก็นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ฟุตบอลวินเทจจัดมาให้แฟนเพจทุกๆคนได้ร่วมเล่นกันนะฮะยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจของฟุตบอลวินเทจไปเรื่อยๆนะฮะรับรองว่าเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจแล้วเราก็จะมาแจกแบบนี้มาร่วมเล่นเกมกันนะฮะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ